เอ็นดูนานกุลมาเฝ้าแอปทักษอรอถึงงานปาร์ตี้โลกนี้เป็นสีชมพูจริงๆสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรอพักสุขเจริญที่ตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนสันตินทรกุลทั้งสองคนคอยดูแลเทคแคร์เป็นกำลังใจให้กันอยู่เสมอล่าสุดวันที่25ธันวาคม อินสตาแกรมของโพลีพลาสขีดล่างยาดขีดล่างไฮได้เผยภาพบรรยากาศในงานปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ของรายการสมแซบที่สาวแอปนั้นก็เป็นหนึ่งในพิธีกรดำเนินรายการนี้แต่ดูเหมือนงานนี้จะพิเศษหนักมากจริงๆเทระทางด้านของลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่ได้มาร่วมปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยและคนพิเศษอย่าง นานกูลก็มานั่งอยู่ข้างๆสาวแอปและปีใหม่ซึ่งในคลิปนั้นจะเห็นได้ว่าน้องปีใหม่ได้หยิบหน้ากากที่เป็นหน้าของคุณแม่มาสวมใส่ก่อนที่จะเดินไปยืนข้างๆนานกูลเป็นอะไรที่น่ารักมากๆ